รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเจ้าสิกินอันใดให้บอกไอ้สิผ้าไปดอกแล้วบ่ต้องเกรงใจโยให้เจ้าครบอ้ายหักแพงแบ่งปันสิสังพุ่มคุ้มกันหักเข้าเอาไว้โยสิผ้าเจ้าไปเบิดซุ่มมองตามร้านขายของหรือว่าห่างไงไงถ้าดีไหลดีหลายก็ใจข้างเจ้าอยากงามดังนี้ไอ้สิจัดให้ทันทีเด้อล่ะเด้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนานาน่ามิวสิกฟอร์มโฮมครับใช่แล้วค่ะเจอกับพวกเรา3คนนะคะแก๊ง3ซุปเปอร์จวดรับประกันความจวดแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีแต่เพลงจวด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 มาเสิร์ฟทุกคนค่ะครับผมเดี๋ยวนะฮะคุณ2คนนี่มาได้ยังไงครับมาได้ยังไงครับก็พวกเราคือสมาชิกแก๊งซุปเปอร์โอ้เดี๋ยวพวกเราเนี่ยเรียกว่าอะไรเนี่ยเกิดมาเพื่อปราบแก๊งซุปเปอร์จวดโอ้ยผมสงสารนัดกับแต้งก็จริงๆทำไมแก๊งผมมันต้องมาเจออะไรแบบนี้หรือว่าผมจะสงสารตัวเองดีครับเนี่ยโอ้โหผมว่าไม่น่าใช่3ซุปเปอร์จวดแล้วเพราะว่า3ซุปเปอร์จวดต้องมีแตงกับนัทเข้ามานี่ผมว่ามันน่าจะเป็น3ซุปเปอร์ไอ้ข้างหลังเมื่อกี้อะไรนะ3ซุปเปอร์ตีนไก่บ้านตีนไก่เตรียมเข้าแก๊งเราไงใช่อ่ะโอเคผมมาเข้าแก๊งพวกคุณมาหนึ่งก็ได้ครับไหนๆก็มาแล้ววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างครับโอ้โหไหนๆวันนี้พวกเราก็มาแล้วนะคะพี่ตูนเนี่ยมีมาฝากแน่นอนเพราะว่าวันนี้พี่ตูนนำเพลงเจ็บสัมฟ้านะคะเป็นอะคูสติกเวอร์ชันเลยของแน็กนฤพลเขาฟีเจอริ่งกับลำเพลินวงศกรโอ้โหแล้วเพลงนี้ใครแต่งครับพี่ตูนอยากรู้ใช่ไหมว่าใครแต่งพอดีว่าพี่ตูนอยากรู้ส่งผู้สื่อข่าวพิเศษเนี่ยไปถามมาแล้วอย่าบอกนะพิเศษด้วยใช่ว่าซีโอ้น้องซีเหรอคิดว่าถ้าให้น้องซีไปถามนี่จะได้อะไรกลับมาวะให้เขาไปนอนก่อนดีกว่าไม่ได้เดี๋ยวน้องดูอยู่ละเล่นละเล่นพี่ตูนน้องไปนอนก่อนนะอะไรนะให้น้องไปนอนให้น้องไปนอนก่อนดีกว่าให้น้องไปนอนก่อนพี่ตูนไม่ได้พูดนะซีพี่ตูนเนี่ยส่งผู้สื่อข่าวพิเศษไปนั่นก็คือพี่เต๋าพูดสินนั่นเองนี่เดี๋ยวไปถามดีกว่าไอ้เต๋าสอยทาไม่ค่อยแน่ว่าผู้ใดสิเป็นคนแต่งเพลงนี้อีสานหรือว่าเหนือเลยเจ็บสัมฟ้าผู้ใดแต่งครับผู้ใดแต่งอาจารย์ปิงปองครับผมพี่ปิงปองซึ่งว่าเจ็บคักเติบเลยเนาะเจ็บแห้งนะครับผมจริงๆแล้วจะชื่ออีกเพลงหนึ่งนะชื่อว่าจริงๆจะชื่อมุดดินแกนมุดดินแกนแมนครับผมมุดดินแกนแต่ว่าคิดไปคิดมาปรึกษาหาเรื่องคนแต่งเพลงแล้วนะครับผมเพิ่นว่าไอ้ขอซะไอ้อยากเลยเข้ามาเจ็บสัมฟ้าโอเคครับก็เลยลงตัวกันที่เจ็บสัมฟ้าอ่ะไปฟังเพลงนี้ครับไปฟังเพลงเจ็บสัมฟ้านะครับผมครับโอเคครับI'm not afraid to die.
ผู้เจ้าอยู่แดนนี้สแสดงความยินดีเป็นชื่อสุดท้ายเป็นนายสิกิกีดินให้กลั้นปานใดเจ้าคงบอกลับมาแล้วขอสมมูเจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งทองได้ยกคู่สบายใจก็สำคัญอายทางเป็นจักมันเว้นกรรมเอียงเจียวหลังมาทางเอ็ดสาอยู่บ่เศร้าน้ำตาก็ไหลทั้งให้ทั้งเว้าจังมันเป็นตะเหลือใจขอสมมูเจ้าอยู่แดนนี้แสดงความยินดีเป็นเธอสุดท้ายมันอายสิอยากขีดดินให้กันปานใดเจ้าคงบ่กลับมาแล้วขอสมมูเจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งทองใบยกคู่แก้มอาสิมีน้ำตาที่เดินอยู่แล้วแล้วเจ็บสัมภาก็มีอันเที่ยวหลังมาทางอักไซว่าเศร้าน้ำตาก็ไหลทั้งให้ทั้งเว้าทั้งมันเป็นเพื่อใจขอให้สมมูเจ้าอยู่แดนนี้แสดงความยินดีเป็นเธอสุดท้ายมันได้สิกินกินินให้กลั้นปานใดจะคงบ่กลับมาแล้วขอสมมูเจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งทองใบยกคู่แก้วอาสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วแล้วเจ็บสองฝ่ายขอให้สมมูเจ้าแดนนี้สแสดงความยินดีเป็นเธอสุดท้ายมันนายสิกินดินให้กลั้นปานใดจะคงบ่กลับมาแล้วมูเจ้าได้เป็นคู่ครองเป็นกิ่งทองใบยกคู่แก้วอาสิมีน้ำตาอีกดนอยู่แล้วแล้วเจ็บสำฟ้าจริงพูดอีสานไม่ได้หรอกแต่ฟังบ่อยอ๋อก็เลยเหมือนแบบซึมซับภาษามาได้ใช่ไหมใช่ฮะผมเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างกับเวอร์ชันนี้เวอร์ชันอะคูสติกเป็นไงดีผมว่าผมชอบเวอร์ชันแต่ว่ามันคนละอารมณ์กันอ่ะคือเวอร์ชันนั้นก็เป็นอีกแบบนึงแล้วเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นแบบเจ็บแบบเขาเรียกว่าเจ็บแบบลึกๆนุ่มๆเออถ้าเป็นเวอร์ชันปกติที่เน็กร้องคนเดียวอ่ะอันนั้นจะเป็นเวอร์ชันที่แบบดันมากๆเก็บมันเอามีดแทงอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละนะนี่แล้วอันนี้คือน้องอยากรู้ทำไมน้องอยากรู้ว่าคำว่าเจ็บสัมปาแปลว่าอะไรใช่เจ็บสัมปามันเป็นคำเปรียบเปยครับแบบสมมติว่าเจ็บเท่าฟ้าเลยอะไรประมาณนี้เหมือนกับเราอกหักแบบเจ็บเท่าฟ้าเออโอ้โหคือต้องเจ็บมากเลยนะใช่คือเจ็บมากๆแล้วเขาถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆพอเป็นเวอร์ชันอะคูสติกก็แบบเจ็บสัมๆ very สัมฟ้าคือเจ็บแบบยักเข้าไปอีกย้ำเข้าไปอีกเออที่เคยฟังในรายการสดๆเลยนะนี่ขนาดแปลไม่ค่อยออกนะ
ไม่ออกไม่ออกที่เขามาร้องใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราเปิดก็คือเขามาร้องกันกับเพื่อนซีของเขาเนี่ยคือลำเพลินวงศกรนั่นเองคือทั้งสองคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่ร้องเพลงอกหักแล้วก็เป็นแนวเจ็บๆทั้งคู่แหละแต่ว่าลำเพลินเขาจะมาในสายแบบเจ็บนุ่มๆเจ็บแบบเขาเรียกว่าอะไรวะเจ็บแบบนิ่มๆนวลๆหน่อยอ่ะแต่ว่าทางเน็กเนี่ยเขาก็จะมาในคอนเซ็ปต์ตามสไตล์ของเขาเลยคือเจ็บแบบดุดันหอมต่อยโอ้โหทำการบ้านมาดีแล้วเกินเนี่ยผมบอกแล้วผมชอบจริงๆเพลงนี้ผมชอบจริงๆ1ประมาณ 1,000 วิวอ่ะของผมอ่ะผมนั่งฟังอยู่อ่ะเบิดคำสิว่าเลยเบิดคำสิว่าเลยสิว่าอ่ะเห็นด้วยกับลุงแจมมากๆเลยนะคะโอ้โหแบบยุงบินเข้าปากแต่คือใดๆแล้วเนี่ยพลอยเนี่ยชอบพี่เต๋าเพราะพี่เต๋าแกนะคะนั่งโยกนั่งยิ้มนั่งเก๊กๆอย่างเงี้ยกินแรงกินแรงคุณเน็กเนรพลมากใช่ใช่กินแรงพี่ลำเพลินด้วยใช่พี่ชุนเห็นด้วยมากเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างที่พลอยพูดเลยว่าเมื่อกี้พี่เต๋าเนี่ยเขากินแรงจริงๆเอาเป็นว่าเราอ่ะให้พี่เต๋าเนี่ยเขาร้องเพลงไปเลยแบบคนเดียวเลยดีกว่ามะดีค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราให้พี่เต๋าเขาร้องเพลงกับเพลงที่มีชื่อว่านางฟ้าหน้ารถแห่ของพี่เต๋าภูสิงห์ค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าขอเสียงผู้สาวหน้ารถแห่แน่เลยและข้าสั่นตึกตึกปลุกใจอ้ายนอนตื่นสวยนายตามันซื่นจักหน่อยก่อนเด้อแล้วนำเบิ่งคักๆจากรถแห่มาแห่งานผู้เลิศจากเบลอๆจักเรียวแรงแม่นมาแต่ใสบ่คิดเลยว่าสิพอนั่งฟ้าหน้าตู้ลำพวงรถแห่หักเลยแม่นี่ละแม่ของลูกของอ้ายมื้อนี้เฮาสิบ่เมาเว้นเหล่าจักมือสหายสิจีบเอาคนของใจอยู่แถวนี้ล่ะเฮ้ยขอเต้นข้างๆเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บอกหัวใจมันส่งคำขอเป็นแฟนน้องล่ะมีใจให้เจ้ายกแขนมีแฟนให้เจ้ายกขาอ้ายอยากขอต่อเวลารถแท้เฮ้ยขอเป็นข้างๆเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บอกหัวใจมาส่งคำขอเป็นแฟนน้องล่ะมีใจให้เจ้ายกแขนมีแฟนให้เจ้ายกขาอายอยากขอต่อเวลารถแท้สิได้อยู่กับเจ้าโดนโดหมดเวลาสนุกเจ๊จุ๊จุกมันมาฟุกคือเฮาคือไฟมือผู้บ่าวมาจูงเจ้าไปที่อ้ายเลยเหี่ยวแต่ก็สร้างดอกลาวิ่งนะไม่ได้มีคนเดียวก็สั่นขอเต้นเปลี่ยวๆหายอะไรไหมเสียงกลองเสด็จเปิดฉากปะทะถ้าเป็นมันกับเสียวหรือเฮามาอยู่คนเดียวกับมูสหายให้ถือว่าความสุขน้อยที่ได้เจอกับคนถือใจมือนี้ขอยาวๆไปเอายาวไปขอเต้นข้างๆเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บอกหัวใจมันส่งคำขอเป็นแฟนน้องล่ะมีใจให้เจ้ายกแขนมีแฟนให้เจ้ายกขาอ้ายอยากขอต่อเวลารถแท้เฮ้ยขอเต้นข้างๆเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บอกหัวใจมันส่งคำขอเป็นแฟนน้องล่ะใจให้เจ้ายกแขนเอามีแฟนให้เจ้ายกขาอ้ายอยากขอต่อเวลารถแท้สิได้อยู่กับเจ้าโดนโดขอเสียงผู้สาวหน้ารถแท้แน่เลยขอเบอร์เจ้าแน่ได้บอกหัวใจ
ใจมาส่งคำขอเป็นแฟนน้องลามีใจให้เจ้ายกแขนมีแฟนให้เจ้ายกขาอายอยากขอต่อเวลารุ่นแทน hey! ขอเต้นข้างๆเจ้าแน่เด้อขอเบอร์เจ้าแน่ได้บ่หัวใจมันส่งคำขอเป็นแฟนน้องลามีผัวให้เจ้ายกแขนแกอารมณ์รถแห่แล้วแบบไปเต้นอยู่หน้ารถแห่เงี้ยใช่จริงแบบว่าทั้งสองคนเข้าใจยังเข้าใจยังว่าสามซุปเปอร์ชั่วเขาแบบตอนมานี่ถ่ายแต่ละเทปนี่เขาเหนื่อยขนาดไหนรู้ยังใช่หรอฮะไม่ใช่แก๊งเราหรอที่เหนื่อยขนาดนี้มันมีเยอะกว่านี้อีกมันมีเยอะกว่านี้เพลงมาปุ๊บคือแบบแก๊งแจมคือนิ่งเลยพี่ตุ้มเห็นเลยนิ่งเลยแบบจริงค่ะผมแค่อยากทดสอบสมาชิกใหม่ของผมว่าเขาจะขนาดไหนเขาเข้าแก๊งผมได้หรือเปล่าไม่คือตอนแรกนึกว่าที่พี่แจมไม่เต้นน่ะนึกว่าแบบกระดูกไขข้ออะไรไม่ดีหรือเปล่าเห็นว่าอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ตูนเขาก็อายุเยอะแต่เขายังสู้เลยพอแล้วพอแล้วอย่าบูลลี่กันเรื่องอย่าบูลลี่กันเรื่องอายุถึงพี่ตูนจะอายุเยอะกว่าเพื่อนก็ตามพูดถึงพี่เต๋าไปแล้ววันนี้แจมมีอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยมีอีกแล้วเหรอคะอีกแล้วแจมครับนี่เห็นได้ข่าวว่าพี่แจมนี่คือเล่าทุกเทปเลยนะนี่เรื่องพี่เต๋าพูดสินคือยังมีอีกเหรอคะคืออะไรโอ้โหทำไมมันเป็นไรมันเป็นอะไรกันคือแบบอันนี้คือไม่ไม่ได้ผมทำเพื่อผู้ชมมันทักไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องสุดเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยไปล้วงลึกถึงในห้องถึงในเตียงของเขาเลยก็ว่าได้จะฟังไม่ฟังครับฟังก็แค่นั้น คือเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับต้องขออนุญาตพี่เต๋าก่อนนะครับคือที่คอนโดที่ห้องของพี่เต๋าเนี่ยทุกครั้งเลยที่เพื่อนผู้หญิงแวะไปนอนหรือว่าไปอะไรอย่างเงี้ยจะชอบฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบางคนก็อาจจะไม่ได้มาในรูปแบบฝันอาจจะมาในรูปรถกลิ่นเสียงอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าใครจะไปเจอยังไงแล้วแต่ว่าดวงชะตาใครจะไปเจอยังไงนี่แล้วคราวนี้มันก็กลับเป็นว่าถ้าเพื่อนผู้ชายไปแล้วไปนอนมันกลับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยจริงเหรอมันกลับไม่เกิดใช่มันกลับไม่เกิดอะไรขึ้นเลยแล้วทุกครั้งเนี่ยกลับกันด้วยนะที่ผู้ชายไปนอนจะเหมือนกับชีวิตก็จะดีขึ้นเหมือนกับยิ่งอยู่ยิ่งแบบยิ่งดีมีงานมีอะไรเข้ามาแต่ถ้าผู้หญิงไปดึงขาบ้างโดนเข้าฝันบ้างใช่คือแบบโดนอะไรแปลกๆเยอะมากซึ่งพี่เต๋าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าห้องเนี้ยมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือว่ามีสิ่งของสิ่งอะไรที่เอามาเพราะว่าพี่เต๋าเขาเป็นคนที่เหมือนเก็บของเก่าอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครแต่ผมคิดว่านะในความคิดผมคิดว่าน่าจะเป็นกับของเก่าที่พี่เต๋าเขาเก็บมากกว่าแต่ผมก็ไม่อยากไปพิสูจน์อะไรนะครับใครอยากไปก็เตือนตามสบายนะครับผมไม่ไปเอาไว้เดี๋ยวพี่เต๋าเขามีอะไรอัปเดตเขารู้ว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครหรือว่าอะไรยังไงหรือว่าคืนนี้ผู้หญิงคนนั้นจะมาเข้าฝันพี่ตูนหรือว่าเข้าฝันพลอยก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับนะหนูก็หนูขอตัวค่ะนะทำไมอะกลัวเหรอขอตัวค่ะหนูไม่ไปหนูไม่ไปค่ะแจมกล้าถามน้องว่ากลัวหรือเปล่าตัวเองยังกลัวเฮ้ยผมประมูลพักมาเยอะไม่เป็นไรบ้านผมไปเนี่ยไหนๆพี่เต๋าก็มาแล้วนะครับผมก็มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของพี่เต๋ามาฝากด้วยชื่อเพลงว่าบอกไปกรุงเทพได้บอแต่ว่าเพลงนี้นะฮะยังไม่ถูกปล่อยออกมานะครับแต่ว่าไม่ช้าอีกไม่ช้าแน่นอนเร็วๆนี้ปล่อยมาให้แฟนฟังกันแน่นอนครับกับเพลงบอกไปกรุงเทพได้บอจากพี่เต๋าบุตรครับโอ้โหสุดยอดทำดีมากค่ะแจมแต่ว่าช่วงนี้ไม่ไปจริงเหรอไม่ฮะพี่ตูนไม่ไปจริงเหรอไม่อยากรู้เหรอว่าเขาเป็นใครผู้หญิงคนนี้หยุดนะหยุดเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีกเอาเป็นว่าพี่ตูนเนี่ยขอพักช่วงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าเราจะมาฟังเพลงจากพี่เบียร์พร้อมพงกันค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะไปกันดีกว่าไม่มีใครจะหยุดพวกเราไว้พี่เบียร์พร้อมพงไม่มีใครจะหยุดพวกเราไว้พี่เบียร์พร้อมพง
เสริมอาหารถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีออยเลอร์ช้ำใจซ้อมมวยหนักประชันดราม่ารักเนเงินในเพลงไปอยู่กับคนใหม่โหลดเพิ่งจะโหลดประกาศเซ็นสัญญาเป็นศิลปินใหม่ในค่ายไทดอลมิวสิกนะครับค่ายลูกของทาง GMM กัมมี่กับสาวออยเลอร์อารีรัตน์เจ้าของเพลงฮิต200ล้านวิวอย่างเพลงจื้อแน่ใจนะครับซึ่งล่าสุดนะครับสาวออยเลอร์เขาได้มีผลงานเพลงใหม่ล่าสุดมาให้แฟนฟังกันที่เรียบร้อยแล้วกับเพลงที่มีชื่อว่าไปอยู่กับคนใหม่โหลดซึ่งเพลงนี้นะครับเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักที่มีอีกคนนึงเข้ามาแทรกกลางนะฮะแล้วก็คนรักของเราเนี่ยไปแอบมีใจไปหวั่นไหวกับคนนั้นด้วยซึ่งเราก็ทำได้แค่เพียงถอยห่างออกมาแล้วก็ยืนเฉยๆยอมรับชะตากรรมไปแหมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับอาจจะถูกใจเพลงนี้มากๆเพราะว่าเนื้อหาเพลงนี้มันโดนจริงๆแหมขนาดผมยังกินขนาดนี้นะครับแล้วในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะครับบอกได้เลยว่าออยเลอร์นี่เขาแบบลงทุนไปเรียนชกมวยแบบจริงจังมากๆนะครับเพราะว่าสถานที่ถ่ายทำเนี่ยอยู่ในค่ายมวยจริงๆเลยนะฮะบอกได้เลยว่าเล่นจริงเจ็บจริงชกจริงๆต่อยกันจริงๆน็อกกันจริงๆนะฮะโอ้โหแล้วที่สำคัญนะครับสิ่งที่ทำให้สาวออยเลอร์เนี่ยเขาเขินหนักมากๆก็เพราะว่ามีพระเอกมิวสิกวิดีโอคนนี้ฮะอย่างเนเงินนะครับที่มารับบทไปเป็นแฟนหนุ่มของเขาแล้วก็เป็นไอดอลนักมวยหนุ่มในค่ายมวยแห่งนี้นะครับผมเรื่องราวใน MV จะเป็นยังไงจะจบลงแบบไหนนะครับจะเจ็บขนาดไหนจนทางออยเลอร์เนี่ยพูดออกมาว่าไปอยู่กับคนไม่รอดเนี่ยนะฮะก็สามารถไปหารับชมรับฟังได้นะครับในช่อง YouTube Tidal Music นะครับ Fat New Music แจมรัชตะรายงานครับเก่งมากค่ะลุงแจนนี่ยอมชมนะคะเพราะเห็นว่าเก่งจริงพี่ชมหรือด่ากันแน่ว่าแก่ครับผมแอบประตูนว่าไงครับชมค่ะค่ะเก่งมากค่ะลุงแจมไม่ผิดหวังค่ะจริงค่ะเรานี่ค่ะมาพูดถึงนี่ดีกว่านักร้องนะคะศิลปินที่อักษรย่อบอใบไม้นักร้องเพลงลูกทุ่งอ่ะคุณป้ากับคุณลุงทั้งสองเนี่ยนึกถึงค่ะพี่บอลเชิญยิ้มไม่ใช่บุญบอดดี้แสลมไม่ใช่ขอใหม่ขอทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งขอทวนคำถามอีกหนึ่งครั้งศิลปินอักษรย่อบอใบไม้นักร้องเพลงลูกทุ่งคุณคิดถึงใครคะพี่มันบุญราชอุ๊ยแย่งทำไมอ่ะนักร้องทำไมก็ตอบเมื่อกี้เพิ่งอ่านมาไงก็ตอบได้ไงพี่ทำไมมีแต่บอลชนยิ้มอยู่เกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงพี่เบียร์เบียร์ค่ะเบียร์พร้อมพงษ์ใช่เนี่ยติดริมปากเนี่ยเฉลยแล้วพี่เบียร์พร้อมพงษ์เออโอ้โหมันจะพูดอยู่แล้วอะไรล่ะอ่ะนี่นะคะพลอยเนี่ยมีเสียงเพราะๆจากพี่เบียร์พร้อมพงษ์มาฝากกันค่ะเพลงนี้นะคะมีชื่อเพลงว่าเสียงแคนจากแมนชั่นค่ะโคเวอร์โดยพี่เบียร์พร้อมพงษ์บอกเลยว่าเวอร์ชันนี้เนี่ยสุดพิเศษสเปเชียลมากๆนะคะเพราะว่าพี่เบียร์เนี่ยเขาร้องเพลงนะคะอยู่ที่บันไดบ้านครูสลาเลยจะไพเราะนะคะจะนุ่มนวลชวนหูก็คือถ้าเกิดฟังแล้วแสงออกจากหูอ่ะพูดแค่นี้ทำแล้วไม่ฟังเลยค่ะอยากฟังแล้วจริงได้ยินเสียงแคนดังลอยเล่นมาจากแมนชั่นไพโนพักอยู่หม่องนั้นคนใกล้บ้านคือเฮาบ่นอทำนองลายลองลายเศร้าฟังแล้วเหงาคิดฮอดแม่พ่อสะกิดใจให้คิดหลายสิ่งที่รออยู่ในความจำนับแต่ความจนพาดิ้นรนเป็นคนไกลถิ่นความทุกข์มีภัยท้องดินอยากงานบ่เศร้าแต่เศร้าคำมาไกลหลายปีติดต่ออยู่ก่อทอมอบ่ได้ฟังลำคืนนี้
้เหมือนแค่ไต่ถามว่าลืมทางเมื่อบานแล้วไปแต่คนลอยฟังมันจะอังมีแองใจว่าคนอยู่แมนชั่นยังเผาแค้นว่าซ้ำบ่ยานอายยืนยันว่าเจ้าของเป็นไผขอสอนน้ำใจเจ้าของเสียงแค้นลายสุดเสน่นเสียงแค้นและจับแมนชั่นหล่อเลี้ยงคนเหงาใกล้บ้านสู้เพื่อฝันบนความยากแสนให้แน่นเหนียวคือปันเขาคนบ้านเฮาหากันมันแก่นเป่าอีกแน่เด้อหัวแขนช่วยเป็นตัวแทนกล่อมใจใกล้บ้านเป็นไงบ้างคะแจมในฐานะที่เป็นผู้บ่าวอีสานเนี่ยฟังแล้วคิดฮอดบ้านบอกวนเฝ้าอีกสักชั่วโมงนึงคิดถึงก็จริงๆไม่ฟังจริงก็คิดถึงแต่ว่ายิ่งฟังมันก็ยิ่งคิดถึงเข้าไปอีกเพราะว่าอย่างว่าแหละช่วงนี้มันกลับบ้านไม่ได้เลยมันทำอะไรไม่ได้นอกจากที่เราโทรไปเราอยากรู้ว่าเวลาพี่แจมคิดถึงบ้านเนี่ยนอกจากเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นเนี่ยพี่แจมฟังเพลงอื่นอีกไหมคะแบบที่เป็นเพลงแนวสไตล์ลูกทุ่งอะไรเงี้ยวิจริงๆมันมีอยู่หลายเพลงเลยนะพลอยเพราะว่าอุ้ยหลายแนวมากเพลงแร็ปก็มีเพลงลูกทุ่งก็มีแต่ว่ามันมีอยู่เพลงนึงที่เขาไปนั่งร้องกันที่นี่แหละที่บันไดบ้านครูสลาเหมือนกันนี่แหละนะฮะจากพี่เบียร์อ้อมพงแล้วก็พี่ต่ายอรไทยซึ่งเพลงนี้ผมแบบรู้สึกว่ามันเข้ากับตัวเองมากๆเพราะว่าหลายๆคนแหละผมเชื่อว่าทุกๆคนที่มาจากต่างจังหวัดเหมือนผมอ่ะจะชอบเจอคำพูดคนแถวบ้านไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่ว่าคนแถวบ้านแบบว่าเขาจะชอบพูดบอกว่ามากรุงเทพแล้วจะเปลี่ยนไปไหมจะลืมบ้านเกิดตัวเองไหมอย่างเงี้ยคือผมบอกไว้เลยแล้วก็เป็นตัวแทนทุกๆคนที่เป็นคนอีสานคนเหนือคนใต้ที่เขาเข้ามาทำงานกรุงเทพอ่ะผมบอกเลยว่าด้วยความเป็นมนุษย์ความเป็นคนอ่ะมันไม่มีใครลืมคำพูดตัวเองหรอกครับคุณมาเจอแสงสีเยอะขนาดไหนผมมาเจอแสงสีเยอะขนาดไหนสุดท้ายผมก็ยังคิดถึงกลิ่นสาบโคลนสาบไฟที่บ้านเหมือนเดิมคือมันไม่ใครลืมไปแล้วพี่ตูนก็น่าจะเข้าใจดีเพราะว่าโอ้นั่นก็มาทำงานที่กรุงเทพเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นผมมีเพลงนี้เลยฮะมาฝากทุกคนกับเพลงที่มีชื่อว่าคนไกลเบอร์เก่านะครับผมที่โคเวอร์โดยพี่ต่ายอรไทยนะครับแล้วก็พี่เบียร์พร้อมพงซึ่งเพลงนี้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นี่คือไปนั่งร้องกันที่บันไดบ้านครูสลากันเลยทีเดียวนะครับแล้วพิเศษมากกว่านั้นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะว่ามือกีตาร์ที่มาเล่นให้นั่นก็คือพี่เสถียรทำมือนั่นเองนี่เป็นไงสามศิลปินมาเจอกันผมรับรองว่าเพราะมากๆแน่นอนนะครับถ้างั้นผมขอส่งท้ายเบรกนี้นะครับไปด้วยเพลงคนไกลเบอร์เก่าที่โคเวอร์โดยพี่ต่ายอรไทยและก็พี่เบียร์พร้อมพงกันเลยครับไปเลยครับขอเพียงติดต่ออย่าให้คนรอ
เอาก็ได้อยู่ดีล่ะไปก่อนนะครับผมเจอกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกเวสอะไรกันนักหนาเนี่ยเป็นอะไรทักหน่อยทักหนูก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะปิดรายการเนี่ยพี่ตู้ขอถามหน่อยว่าไอ้เครื่องหัวเนี่ยไปเอามาจากไหนคือยาวนะถ้าแบบพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้จบรายการเลยนะนิดนึงอ่ะไปเอามาจากไหนอ่ะของน้องของน้องขโมยมาของน้องเป็นท็อปเป็นท็อปของน้องขโมยมาไอ้บุคคลแต้มคิดยังไงกับการแสดงนี้คิดว่าเราลาคุณผู้ชมกันดีกว่านะครับโอเคนะคะไปเลยแล้วเออเลือกพอได้แล้วโอ้แล้วจบรายการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันนะคะ10โมงช่อง DFM 25นะคะหรือว่าโอ้ยนี่แก๊งกูเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยแก๊งสาวที่ประชวดกูเนี่ยถ้าเกิดว่าใครคิดถึงเรานะคะก็สามารถเปิดนะคะทุกแพลตฟอร์มของ DFM 25นะคะหรือว่าไอ้ดีเราที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้แล้วค่ะงั้นวันนี้นะคะพวกเราเนี่ยขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าทางช่องทีม N25 ค่ะใช่ด้วยครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีจ้ายังไม่จบอีกเหรอสามลูกเปอร์ตีนไก่ทำไมแจ๊รู้ไหมว่าตีนไก่หน้าผาก